ครับบริการ15มาหางกรงครับผมดักกรงครับผมกรงดักหนูหางกรงดักหนูครับมีไอสูตรในการหางก็คือผมใส่บักมันสับปะหลังครับผมสีตัดเป็นท่อนๆครับมันสับปะหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ผมจะไปดักขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวถามเบิ้งอีกรอบนึงครับผมพี่น้องผมก็เสียมันใส่เลยครับนะครับต่อไปเลยครับนี่มันเป็นอีกสูตรหนึ่งครับผมในการวิธีการใส่เดี๋ยวไปเลยครับนี่นี่ครับอันหนึ่งแล้วได้แล้วอันหนึ่งก็ใส่อีกสูตรหนึ่งเสียบเข้าไปเลยครับหางในปลาไหวครับใส่ซี่หลังมือนี่ครับใส่หนูพุกดักหนูพุกนูพุกนูหน้าเข้านี่แหละครับเจียกระป้ายเหยียบไปเน้นๆได้แล้วของมีสี่หลังครับได้ละสองแปดหนึ่งอีกก็กระป้ายมันสีหอมครับสำหรับใส่การใส่มันสำปะหลังเป็นสูตรขั้นตอนในการหนูมากินมันสำปะหลังครับแต่กะเฮากะสิไปห้วยห้ำห้วยสูตรเด็ดของเฮาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยสามหลังแล้วก็เสียบลงไปหนูมักคักเลยมันสับปะหลังครับกับแห้งข้าวใดผสมใหม่แต่ก่อนผมใส่มันสับปะหลังซื้อกับบ่ค่อยกินปานใดบัดพ่อใส่ไอ้นี่ไปกินดีขึ้นกันครับไอ้เดี๋ยวค่อยไปเบิ่งครับอยู่ในถุงที่ผมเตรียมมานะครับสูตรในการใส่เขาที่เขาดีครับนี่เขาเสียบลงไปเลยครับเสียบไปเน้นๆเลยอุ๊ยได้แล้วครับเสียบร้อยแล้วครับผมนี่สูตรนะครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วไปเอาปลาอ่อยกันเลยครับอ่อยกันนะครับอ่อยอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับไปเลยครับโอ้ยลืมทักทายกันครับพี่น้องเดี๋ยวทักทายก่อนครับผมสวัสดีครับมื้อนี้ก็สิมาใส่บวงหนูนะครับผมก็ไปเลยครับผมสิพากันไปใส่เลยครับตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งในป่าอ้อยครับใส่เรียบร้อยแล้วครับเฮาก็เอาอ้อยใบอ้อยที่ปกข้างๆเฮาก็ปิดไปสิครับปิดบางเทิงจักหน่อยนึงใหญ่เขาอยู่ข้างล่างด้วยครับครับนี่ปิดมากเท่งหนูนี่ห้อยหนูครับผมพูดห้อยหนูเรียนไปพูดครับพูดเป็นแปลนครับถ้ากับเอาขัดสูตรเด็ดมาเลยครับนะครับเป็นห้ามออนเข้าไปแล้วก็นำไปเหล่าขาวผสมหน่อยนึงครับเข้ากันอย่างต่อไปเลยครับครับผมเนี่ยเข้าไปในกรงเนี่ยเข้าไปแล้วเขาก็สิเข้าไปนี้ก็สิเข้าไปถึงครับไปกินข้าวเปลือกที่เข้ามาไว้ข้าวเปลือกข้าวไปห้ามอ่อนห้ามหวานใส่มันสับปะหลังในการหล่อเนี่ยครับผมเขาก็สิปีนไปครับผมเสร็จแล้วครับผมเอากระดักไปสินะครับผมสูตรดักในปลาไหวตรงนั้นเลยนี่ครับผม
ไตอีกกันครับผมเอชไปเลยลุยต่อเอาอายุอ้อยเป็นอ้อยกรอบสุพรรณหาศูนย์ครับผมอ้อยคันน้ำครับผมป้าหางามองก่อนรู้ร้ายครับเนี่ยป้าอ้อยมันกัดอ้อยล้มมดครับครับนี่หลังที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลุยต่อครับเลย2หลังใส่แล้วเลยใส่สูตรตามที่ผมบอกแล้วครับเขาห้ามเขาไปแล้วก็หน่วยมันสับปะหลังผีห้อยแลนครับคุณเป็นแป้นครับพี่เป็นแล้วพี่จะพี่อู้สุดปลาอ่อยเลยไปลุกไปต่อครับเรียบร้อยแล้วครับผมหลังที่4หลังที่3ผมใส่อีกบ่งนึงลืมทายครับบ่ได้ทายอย่ามันแบตมันสิหมดครับสูตรตามบอกเลยครับนี่เขาเฮาใส่เรียบร้อยแล้วครับคุณทั้งหนูครับเป็นแป้นมากคุณปูนแน่นมากหนูในปลาอ่อยเฮาไปอาบน้ำเตรียมตัวไม่มือเสาครับตรงนี้ปลาไหวร้ายครับไปครับไปซีหลังครับเข้ามาลุ้นกันครับมือเสาตัดอ้อยไปคันน้ำก่อนครับผมอ้อยสุพรรณหาศูนย์โอ้ได้เวลาออกมายิงหนูแล้วครับผมตีหาครับผมสีแจงแล้วในป่าอ้อยสวนเกษตรพ่อเปี้ยงบนแผ่นดินพ่อครับผมกับการไหนใส่กรงดักหนูครับผมยังมืดๆอยู่เลยปุ่นป่าอ้อยครับโอ้ไก่ที่แจ้งแล้วไปครับโอ้ยขาก่อนบ้านไปเบิ่งหนอกให้มันแจ้งกันครับได้เวลาเบิกบวงแล้วครับโอ้ยเบิ่งกรงแล้วครับผมคือบ่น้อโอ้ยคือครับพี่น้องว้ายถึงลูกหนูตัวนี้ว้าหนูในสวนครับผมให้ปลาอ้อยโอ้ถึงตัวหนึ่งไปครับไปแจ้งแล้วครับผมพูนกิจเวทออกละไปดีใส่อีกน้องผมพลาดเห็นหุงเลยครับผมไอ้ล่ะปงไหนปงไหนโอ้หลังหนึ่งอืมครับเอาอีกแล้วครับเฮียโอ้โอ้สูตรนี่มันนี่ครับอืมเดี๋ยวออกมาเมื่อก่อนนะโอ้ได้2ตัวแล้วครับโอ้ใหญ่เติบครับใหญ่เติบอุ้ยได้2แล้วงานข้าวโอ้ยคือหมานแท้ห่วยบุดนี่ได้ผลดีตัวนึงไปครับไปต่ออีกใส่สีหลังครับผมโอ้สมาหลินการแต่นอกเหมือนนี้เนาะฮึจุเอาอีกแล้วพี่น้องดีเถอะบอกไงเลยครับอุ้ยบึ้งโอ้ได้3ตัวครับโอ้บอกเอฟเลยครับโอ้ยโอ้เบิ่งโอ้ว้ายต้องไปเบิ่งอีกครั้งทุกท่ายแล้วครับถือไปไหนบ่น้อนี่บ่วางมือนี่เอาไว้นี่ก่อนครับไปเบิ่งนักสุดท้ายกันรุ่นครับรุ่น
มีไซน์นอ่ะลังสุดใจโอ้สูตรใส่ห้ำใส่ผสมนี่มาทานนี่เลยครับลังสุดท้ายบอกนะมานบ่เนาะเฮ้โดนอีกแล้วครับหนูหลายแฉะเนี่ยปลาอ่อยทำพ่อร้องมันกัดอ่อยเหมือนครับโดนแล้วครับโดนแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งครับอุ้ยมานเดินออกมาสนิทเนาะโอ้โหโอ้ได้ทั้งสี่หลังอุ้ยมาเลยควรเลยมาเลยควรเลยว่างไว้นี่ก่อนครับโอ้มาเลยขวนเอ้ยหมานได้ถึงสี่โตเลยครับโอ้นี่ครับมันสับปะรังครับผมใส่เข่าลงข้างล่างครับสูตรนี้โอ้ถ้าใส่แต่มันซื้อมันกับมันบ่หอมครับผมเอาเข่ามาหล่อน้ำโอ้ยหมานหมานครับครับเดี๋ยวให้มันแจ้งก่อนเดี๋ยวผมตัดอ้อยก่อนไปปั้นน้ำให้นักเรียนครับโอ้เศร้าแล้วครับผมตัดอ้อยแล้วหันหมานครับโอ้ยถึงทั้งสี่โตเลยครับผมเงือกหลายครับยังไงเลยนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้ใหญ่สุดครับตัวหนึ่งตัวที่สองครับผมล่องลงมาเหยื่อสูตรนี่ครับผมล่องไปใส่บ้างด้วยครับผมใส่มันสำปะหลังครับผมกับไอข้าวเปลือกข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวปลายข้าวเม็ดน้อยเอ้ยข้าวปลายข้าวห้ามร่วมครับผมผสมกันเทศเหล่าขาวใส่หน่อยหนึ่งครับตัวที่สามครับนี่ตัวที่สี่ลูกกระจอนครับเพิ่นก็ยังมากินเห็นบ่ครับเห็นบ่มันกินมันสับหลังเห็นบ่มันกอดตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปแล้วครับตัดอ้อยไว้เรียบร้อยแล้วครับผมไปครับผมมากินขัวหนูด้วยกันเด้อพี่น้อง